เห็นขอบเป็นเพื่อนดูหน้าออนไลน์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะจีนเองนะอาชาอาชาก็วันนี้นะคะคลิปที่จีนจะมาทำคลิปนี้นั่นก็คือคลิปประกอบคอมนี่เองนะคะคือคลิปที่จีนจะพาเพื่อนๆนะคะไปทั้งประกอบคอมแล้วก็ซื้อเคส CPU แต่งคอมใหม่ยกเซตเลยรวมถึงเก้าอี้ด้วยนั่นเองนะคะก็จีนนะคะได้สั่งอุปกรณ์ต่างๆมาตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่เป็นชิ้นส่วนที่จีนอยากได้นะคะสั่งมารวมกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังรอเขาส่งมานะคะซึ่งก็ทยอยส่งมาแล้วบางชิ้นนะคะเหลืออีกบางชิ้นซึ่งวันนี้จีนจะพาเพื่อนๆไปลุ้นระทึกในการสั่งเก้าอี้พร้อมๆกันนะคะโอเคมาที่อย่างแรกก่อนเลยแล้วกันนะคือต้องบอกว่าจีนนะคะก็ค่อนข้างที่จะเข้าสู่การเป็นเกมเมอร์เต็มตัวมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากเก้าอี้ที่ซื้อมานั่งก็ปวดหลังอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยจะมาเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ส่วนเคสคอมที่ซื้อมาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อย represent ความเป็นตัวเองขนาดนั้นก็เลยจะซื้อใหม่นะคะและก็พร้อมกับจะซื้อเครื่องที่จะแต่งคอมใดๆข้างในให้มันแบบว่าดูเป็นเรามากที่สุดให้เราเล่นแล้วเราแบบรู้สึกแฮปปี้กับมันนะคะก็ตอนแรกนะคะจีนใช้หูฟังของ Somic นะคะทุกคนก็จะเป็นหูฟังแบบนี้ซึ่งมันน่ารักมากเพราะว่ามันมีหูแมวนะคะแล้วก็จีนใช้ไปแบบไม่กี่รอบเองมันก็จะมีไมค์พูดด้วยนะคะทีนี้จีนก็ขายนะคะแล้วก็ซื้อรุ่นใหม่มานะคะซึ่งเป็นของ Razer นั่นเองนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยอันนี้นะคะมันก็จะราคาแพงขึ้นมาหน่อยปรับได้นะคะหัวใครเล็กหัวใครใหญ่นะคะก็ปรับได้ตามไซส์ของหัวเราเลยนะคะก็จะมาพร้อมกับตรงนี้นะคะซึ่งจะเป็นตัวรีเสียงเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันสามารถฟังกับโทรศัพท์ได้คือเขาจะให้มาเป็นนี้นะคะที่แบบติดมากับอันนี้นะซึ่งเขาจะให้อันนี้มาเพิ่มอีกสายหนึ่งไว้สำหรับเสียบกับคอมพิวเตอร์นะคะจีนก็ซื้ออันนี้มาด้วยนะคะซื้อมาเพิ่มมันจะไม่ได้แบบติดกันแต่จีนรู้สึกว่ารุ่นใหม่มันมีแบบติดกันเรียบร้อยอันนี้คือน่าจะเป็นรุ่นเก่านะคะมันจะเป็นหูแมวแบบนี้นะคะก็2อันนี้ก็คือ790 บาทซื้อแยกเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากเห็นไหมคือจะบอกว่าไม่ว่าจีนจะซื้ออะไรเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าสีชมพูหรือเปล่าอันนี้คือเป็นหลักเลยไวเปอร์หยุดอุ้ยไอตัวดียุ่งยุ่งมากยุ่งมากอันนี้ตั้งหาซื้อมายังไม่ได้เปิดเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นชุดน้ำนะคะชุดน้ำที่จะเป็นหัวใจสีชมพูน่ารักมากอันนี้จีนซื้อมาในราคา 2,990 บาทนะคะนี่จะเป็นชุดน้ำแบบปิดนะคะทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจีนจะเอาไปแต่งกับ CPU ซึ่งตอนนี้จีนสั่งเคสนะคะเคสคอมแต่ว่าเคสมันยังไม่มาจีนสั่งเคสคอมเป็นใน Lazada สั่งมาตอนนี้นะคะคือสั่งพร้อมกันอันนี้สั่งคือ JIB อันนี้คือประมาณ2วันถัดมาได้เลยของ Lazada นี่ตอนนี้เป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ได้เลยนะคะคือของมันก็ไม่ใช่พรีออเดอร์จีนก็ไม่เข้าใจทำไมมันช้าจังอยากเห็นมากทุกคนแต่เอาจริงๆไม่ค่อยกล้ายุ่งมากกับไอชุดน้ำอันนี้จริงกลัวมันจะพังแล้วก็เขาก็จะมีพัดลม2ตัวนะคะซึ่งพัดลมก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะอันนี้คือจริงไม่ได้แบบว่าทำคอมมาเพื่อแบบเฮ้ยมันดีขนาดนั้นหรือมันแบบว่าเป็นคอมที่แนะนำแต่อันนี้คือจินมาแต่งแบบคอมแนวผู้หญิงผู้หญิงสีชมพูชมพูให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าแบบจินชอบสไตล์ไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งก็มีอุปกรณ์มากมายหลายสิ่งแต่จินก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอันนี้คือจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูเฉยๆซึ่งเดี๋ยวจินจะพาเพื่อนๆไปแต่งคอมด้วยกันที่พันทิปอีกทีนึงวันที่เคสคอมมาส่งแล้วก็จะยก CPU ไปทั้งอันเลยนะคะจีนนะคะกำลังจะสั่งเก้าอี้เกมมิ่งนะคะซึ่งราคาอยู่ที่ 13,490 ไม่ไหวแล้วคือมันแพงมากแพงแบบแพงมากๆทุกคนคือจีนปรึกษาคนแบบเยอะมากว่าจีนจะซื้อมันดีไหมแต่จีนจะมาให้เพื่อนๆดูรูปว่าทำไมจีนถึงจะซื้อเก้าอี้นี้นะคะคือมันเป็นแบบเก้าอี้รุ่นลิมิเต็ดอะแล้วคือมันมีอุ้งเท้าแมวอยู่กลางเก้าอี้อะทุกคนแล้วคือมันเป็นสีชมพูอะดูดิ
คือถ้าเราจะเดินมาสายนี้แล้วเราต้องสุดนะคะจีนปรึกษาเพื่อนนะคะเพื่อนที่ไม่เล่นเกมก็บอกว่าไอ้จีนมึงเสียวสัตว์อ่ะแต่พอปรึกษาเพื่อนที่เล่นเกมเพื่อนที่เล่นเกมแบบเฮ้ยมึงเอาเลยอย่างงี้มึงต้องมีอย่างงี้มึงต้องจัดนะคะจริงก็โทรปรึกษาพี่สาวซึ่งพี่สาวจีนเนี่ยก็เป็นสายเกมเหมือนกันนะคะติดเกมเหมือนกันนะคะพี่สาวจีนก็บอกว่าเออซื้อไปเหอะจีนพี่แอร์ก็ซื้อนะคะซึ่งการซื้อไปเนี่ยถือว่าเราแลกสุขภาพเราในอนาคตนี่พี่สาวจีนให้สโลแกนมาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดไปนะคะทุกคนโอ้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะวันที่ของมาส่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปทำคอมที่พันทิปด้วยแต่เดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวพาไปดูคอมจีนปัจจุบันก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อยากเปลี่ยนอะไรบ้างอันนี้คือคอมล่าสุดของจีนนะคะก็คือจีนใช้เคสสีขาวแล้วก็ตรงนี้ใสตรงนี้ใสนะคะก็มีพัดลม2ตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสายลุงซึ่งเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็เอาจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าดูไม่เป็นก็มีอันนี้คือแลมป์ไม่แน่ใจมี4ตัวนะคะแล้วก็มีการ์ดจอแล้วก็มีพัดลมข้างในอีก1นะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่พันทิปวันที่จินเปลี่ยนเนาะไม่แน่ใจว่าเคสจะมาก่อนหรือว่าเก้าอี้ที่สั่งไปเมื่อกี้จะมาก่อนนั่นเองนะ A few moments later สวัสดีค่ะทุกคนแล้วนะคะวันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่ของเราทุกอย่างนะคะในการประกอบคอมนะคะเสร็จสิ้นนะคะตอนนี้จริงก็อยู่ที่ JIB นะคะที่พันทิปนั่นเองนะคะก็ยกขึ้นมานะโอ้โหหนักสุดฤทธิ์นะถือกันคนละกล่องนะก็มีชุดน้ำนะคะแล้วก็มีเคสนะคะแล้วก็ CPU เครื่องเก่านะคือสูงเกือบเท่าอีแก้วอ่ะคืออันใหญ่มากจ้าอยากเห็นเคสข้างในแล้วยังไม่ได้แกะเลยนะคะโอ้โหทุกคนความปังความอะไรเนาะมันแบบว่าเกินต้านอะทุกคนดูนะคะอันนี้นะคะคือเต็มแม็กแล้วนะคะข้างบนพัดลม2แล้วก็อันนี้พัดลมที่จินเพิ่มไปอีก2ตัวนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ำที่ซื้อมานั่นเองนะโอ้โหใส่ไป3ตัวจุกๆและนี่นะคะก็คือสำเร็จแล้วนะคะ CPU ของเรานะคะพี่ต่อใจมากจริงๆอันนี้นะคะผู้ที่ประกอบคอมให้เราก็คือพี่ไตเติ้ลนะคะแล้วก็พี่หมูนะคะใครสนใจก็มาที่ JIB นะคะสาขาที่พันทิปนั่นเองนะคะชั้นอะไรเอ่ยชั้น3เออนี่นะคะเดี๋ยวจินสลิสชื่อสเปครุ่นทุกอย่างไว้ให้ทุกคนนะเผื่อจะได้มาทำตามกันเนาะอยากกลับบ้านไปกดเปิด CPU เดี๋ยวนี้เลยสวยสุดฟังอันนี้เราปิดกระจกแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่ๆที่ JIB นะคะที่ทำให้เนาะถูกใจมากๆเลยนะคะและแล้วนะคะก็ถึงเวลานะคะอันบ็อกซ์นะคะของพวกนี้นะคะที่จีนได้มานะคะก็จะมีคีย์บอร์ดนะคะก็เมาส์แล้วก็ไมค์นะคะแผ่นรองเมาส์แล้วก็ที่ตั้งหูฟังของ Razer ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะทุกคนเราได้โต๊ะคอมมาโอ้โหสุดปังเดี๋ยวจีนขอไปอันแพ็คก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาโชว์โต๊ะคอมใหม่มุมคอมให้เพื่อนๆดูกันเนาะทุกคนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะคะสั่งไปเดือนกว่าในที่สุดก็ได้แล้วนะคะเก้าอี้ของเราชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวเราไปนั่งแกะกันดีกว่านะคะคลิปทำคอมของเรามันจะได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์สักทีนะคะทุกคนนี่ก็คือโต๊ะคอมของเรานะคะโอ้โหเป็นมุมทำงานที่แบบน่านั่งทำงานมากๆเลยนะเพื่อนๆเรานะคะก็จะมี iPad นะคะมี MacBook นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ Razer ต่างๆนะคะที่เราซื้อมาเนาะทั้งเมาส์ทั้งอุ้ยชุดทุกอย่างนะคะรวมถึง CPU มันปังเห็นแล้วแบบว่าโอ้โหอยากนั่งทำงานตรงนี้ตลอดเลยนะคะซึ่งโต๊ะอันนี้นะคะจีนก็สั่งทำมานะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะแนบไว้ให้ตรง description box นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่ดูกันจนจบนะคะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ
coming. I'm gonna win it.